สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะดิฉันธนีโรจนะเบญจกุลนะคะผู้บริหารของบริษัทนุฟไลฟ์ค่ะบางบัวทองกรุงเทพปริมณฑลและก็ทั่วประเทศนะคะวันนี้ดิฉันจะพาท่านผู้ชมนะมาดูนี่ค่ะแต่ไม่ใช่นี่นะคะนี่ทำไมไม่ได้พามาดูต้นกล้วยนะคะไปดิฉันพาท่านผู้ชมนะไปดูข้าวค่ะข้าวอีกแล้วค่ะจะแม่ข้าวอยู่นี่นะคะแต่ว่าจะพ่อข้าวอยู่ทางโน้นเดี๋ยวเราจะไปพบกับพี่วิโรจน์นะคะเจ้าพ่อข้าวแถบทวีวัฒนาค่ะไปค่ะสวัสดีค่ะพี่นี่นะคะเมื่อกี้ก็เพิ่งคุยกันเรามาคุยกันอีกแล้วมาว่าชื่ออะไรคะเต็มๆเลยค่ะชื่อนามสกุลวิโรจน์เกศสะอาดค่ะพี่วิโรจน์เกศสะอาดนะคะอยู่ที่ไหนคะถนนอุทยานเขตทวีแขวงทวีวัฒนาเนี่ยหน้าอะไรหน้าเขตหน้าเขตอยู่หน้าเขตเลยเขตทวีวัฒนาของเรานี่เองค่ะเขตในกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครก็ปลูกข้าวได้ค่ะแถบนี้แบบบอกว่าข้าวเยอะมากเมื่อกี้เราเพิ่งไปดูข้าวไรซ์เบอร์รี่วันนี้มาดูข้าวแบบธรรมดาพันอะไรคะพี่49พันสี่คอขอ49พันกอขอ49แล้วทำไมปลูก49ล่ะคะมันข้าวพันใหม่ข้าวพันใหม่ก็แบบว่านั่นก็อยากจะลองอ่ะค่ะก็รู้ว่าเขาบอกว่าดีก็นั่นแล้วพันนี้พี่แปลงนาทั้งหมดเนี่ยกี่ไร่คะพี่วันเนี่ย18ไร่18ไร่เหรอคะ18เหรอคะพี่ตรงนี้18รวมนู่นด้วยรวมนู่นเป็น20ไร่เฉพาะพื้นที่ปลูกข้าวกข49นี่ทั้งหมดกี่ไร่คะ18ไร่18ไร่เลยโหเนี่ยเจ้าพ่อตัวจริงเลยค่ะท่านผู้ชมทีนี้ตอนที่50 60ไร่คงมีเยอะแยะอู้ที่นี่พอแล้วแบบเหมือนทำเลทองเนี่ยตอนที่พี่วิโรจน์บอกว่าคือเราปลูกเนี่ยเราไม่ได้ใช้เกี่ยวกับอะไรเลยคือปลูกไปตามธรรมชาติแล้วทีนี้พอข้าวไรซ์เบอร์รี่ของเราเนี่ยเจริญเติบโตได้ดีแล้วต้นแข็งตอนนั้นแปลงนี้เป็นไงครับพี่มันเหลืองมันเหลืองทำไมมันเหลืองอะคะมันไม่ชอบไม่กินปุ๋ยก็ไม่รู้นะแบบว่ามันเหลืองแล้วมันเตี้ยก็เลยเอาลองฉีดดูมันอยากให้มันแข็งแรงสมบูรณ์ก็เลยนู่นนะคะก็คือเห็นตรงนั้นมันสมบูรณ์แล้วก็บอกเราทำเอาอะไรให้มันแบบกระชากให้มันสูงขึ้นหน่อยแล้วต้นมันแข็งกว่านี้พี่ก็เลยใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทนุฟอร์ไลฟ์ที่แนะนำพี่ไปตอนที่เราทำข้าวไรซ์เบอร์รี่นะคะทีนี้พี่ใช้อะไรบ้างเนี่ยแล้วหลังจะใช้พี่เป็นยังไงคะสูตร1แล้วก็สูตร2แล้วก็เคลาโกแล้วตามด้วยคุกปุ๋ยอย่างผงอ่ะผสมไปแล้วก็ฉีดไปครั้งแรกใช้สูตรไหนปริมาณเท่าไหร่คะมันก็10นะผมนี่เที่ยวนี้ที่แปลงใหญ่นี่ใช้10ซีซีต่อน้ํา20ลิตรก็จะมีสูตร1ก็10สูตร2 10เคลาก็10ผสมเลยคุกปุ๋ยคุกปุ๋ยประมาณ2ช้อนกว่าๆ2ช้อน2ช้อน2ช้อนแกงเต็มๆน่ะฉีดไปเที่ยวแรกเนี่ยหลังจากนั้นกี่วันคะที่นกบอกว่ามันจะดีขึ้นกว่าเดิมมหัศจรรย์ขึ้นมาในกี่วันที่พี่เห็นตอนนั้นมันก็เขียวขึ้นนะค่ะตอนข้าวแบบว่าอายุน้อยๆมันจะเขียวเร็วค่ะพอตอนฉีดครั้งที่2มันก็ต้นมันก็เริ่มแข็งก็เห็นว่าดีก็เลยฉีดซ้ำไปอีกเที่ยวหนึ่งอันนี้ข้าวมันก็เลยออกมาดีออกมาดีเริ่มออกรวงเห็นไหมท่านผู้ชมตรงนู้นน่ะมันข้าวกำลังออกรวงมาเนี่ยมันจะเริ่มคือมันโผล่มาเยอะแล้วนี่เราต้องซ้ำอีกนะซ้ำเพื่อมันออกรวงมากยิ่งขึ้นมันต้องซ้ำอีกใช่ไหมค่ะใช่เพราะว่าการเริ่มออกรวงเนี่ยให้มันออกสุดๆก็คือที่จะช่วยได้ทีนี้ในส่วนที่พี่รอดทำเนี่ยก็คือฉีดไปกี่เที่ยวคะตรงนี้แปลงนี้18ไร่นี่เพิ่ง2ครั้งเอง2ครั้งเอง2ครั้งเองได้ขนาดนี้เพราะก่อนเห็นบอกว่าที่เหลืองเนี่ยเหลืองแล้วก็มันก็คือต้นมันก็ไม่สูงแล้วอย่างนึงเนี่ยเห็นว่าลักษณะของต้นข้าวนอกจากลำต้นนะคะลำต้นเนี่ยมันหนามันแข็งขึ้นบอกว่าพี่เพิ่งบอกว่ามันแข็งไงเนี่ยเดินไปแล้วเนี่ยมันต้องเหมือนกับต้องใส่รองเท้าไม่สามารถเดินเท้าเปล่าได้คะเนี่ยพี่มันไม่นิ่มมันไม่นิ่มคือว่าต้นมันแข็งต้นข้าวแข็งแข็งแล้วก็ดูแล้วเนี่ยข้าวนี่กำลังออกรวงนะคะเนี่ยโอ้ยยอดเลยค่ะพี่พี่ถ่ายบางนี้ก่อนแล้วอายุข้าวมันเท่าไหร่แล้วคะพี่ก็ประ
ประมาณ80วัน80วันก็ใกล้เคียงกับใกล้เคียงกันเท่าไรซ์เบอร์รี่เลยใกล้เคียงแต่ว่ายังออกดวงอันนี้อายุน้อยกว่าไม่สุดเลยยังอายุน้อยกว่าอันนี้ประมาณ110 115 115วัน115ถึง120อันนี้ประมาณ130ที่พี่บอก130ห่างกันประมาณสัก10ถึง15วันได้มั้ยคะได้ได้ประมาณก็ดูนี่ข้าวกำลังออกรวงยังออกไม่สุดเลยเนี่ยก็นู่นน่ะเห็นมั้ยคะนู่นน่ะถึงเวิร์คนู่นน่ะ18ไร่ทีนี้เนี่ยอยากให้พี่โรจน์สิ่งที่เห็นแล้วเนี่ยภูมิใจมั้ยคะมันก็ดีขึ้นนะดีขึ้นฉีดแล้วยิ้มเลยแค่สองเที่ยวยังยิ้มเลยสองเที่ยวแล้วใส่ปุ๋ยก็ใส่ปุ๋ยเม็ดก็ธรรมดาปกติใส่อย่างนั้นแต่ดูแล้วมันคล้ายๆว่าเที่ยวนี้มันจะแรงจัดอ่ะข้าวมันก็เลยไม่ค่อยกินปุ๋ยก็เลยต้องฉีดทางใบอย่างเงี้ยพอฉีดทางใบแล้วมันเห็นรวงอย่างเงี้ยมันก็น่าชื่นใจเนาะพี่เนาะก็ได้ผลตอนแรกก็ทำใจแล้วขาดทุนแต่ปุ๋ยนั้นมันไม่กินอ่ะเที่ยวสองมันไม่กินอ่ะนี่บอกว่าไม่ต้องทำใจเลยแบบภูมิใจต่างหากเห็นรวงอย่างเงี้ยอยากให้พี่วิโรจน์นิดนึงแชร์ให้กับท่านผู้ชมฟังว่าคือข้าวที่แบบเราถอดใจแล้วเราเห็นแล้วมันต้องขาดทุนแน่เนี่ยประทับใจที่ได้ใช้เนี่ยอยากให้บอกอีกสักครั้งหนึ่งว่าประทับใจสิ่งที่พี่วิโรจน์ประทับใจค่ะว่าโอเคเรากู้มันขึ้นมาได้แล้วค่ะมันก็เป็นความภูมิใจอ่ะฉีดไปแล้วมันได้ผลก็หายเหนื่อยอ่ะโหแล้วแบบยอมรับว่าหายเหนื่อยแบบหายเหนื่อยพอเห็นข้าวออกมาตั้งชูช่อชูรวงขึ้นมาอย่างเงี้ยก็ต้องได้แน่แล้วไม่ใช่ชูรวงธรรมดานะพี่มันเยอะมากนี่ดูสิดูค่ะท่านผู้ชมน่ะออกมาเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นแบบเป็นแพรเลยอ่ะเนาะพี่เนาะตอนแรกก็ถ้าไม่นั่นมันก็ยืนแห้งยืนแห้งกลัวมันตายนี่มันไม่ตายมันรอดแล้วบอกว่าชีวิตรอดแล้วค่ะแล้วก็ถ้าใครสงสัยว่าเอ๊ะพี่กู้ขึ้นได้จริงไหมไอ้ที่เหลืองๆเนี่ยบอกว่าถอดใจแล้วอ่ะจะเชื่อผมไม่ได้หรอกนะต้องลองดูเลยต้องลองเลยอ่ะฮะนี่ค่ะปรึกษาพี่วิโรจน์เราแวะมาดูตรงเขตทวีวัฒนาได้เพราะว่าพี่วิโรจน์ก็ถ้าจะมาดูติดต่อพี่วิโรจน์ล่วงหน้าก่อนเนาะเบอร์อะไรครับพี่089 011 6522อีกเที่ยวนึงค่ะ089011 6522 6522แล้วก็โทรมาถามพี่วิโรจน์ก่อนนะว่าอยู่บ้านหรือเปล่าเพราะพี่วิโรจน์เนี่ยเยอะมากมีคนโทรมาถามเยอะมากมีคนมาดูข้าวที่แปลงพี่วิโรจน์เยอะมากเพราะว่าติดถนนแล้วก็อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็ถ้ามีข้อมูลไหนสงสัยนะติดต่อมาที่พันนีได้อีกช่องทางหนึ่งนะคะเบอร์โทรศัพท์ติดต่อพันนีนะคะ0874035566ค่ะแล้วเราพบกันนะคะเราขอมอบสิ่งดีให้กับผู้ชมนะคะในวันนี้ก็ขอบคุณพี่ปลอมมากนะคะพี่ค่ะพี่สวัสดีค่ะครับแล้วเราก็จะมาหาพี่บ่อยขึ้นนะคะจะมาดูข้าวออกรวงมาเนี่ยสภาพต้นสมบูรณ์ดูตอนเกี่ยวว่ามันจะได้เนื้อขนาดไหนได้ค่ะแน่นอนเลย